มาแล้วหนูสาเชิญคุณน้องคุณหนูด้วยมาครูจะพาเรียนเลขกันบวกลบคูณหารไม่ยากสนิดบวกลบคูณหารไม่ยากสนิดมาฝึกสมองมาลองคุนคิดกับเลขคณิตของครูจอแก้วเครื่องหมายน้อยกว่าหันไปด้านซ้ายเครื่องหมายมากกว่าหันไปด้านขวาคิดคิดคิดคณิตคิสนุก มีความสุขสนุกกับเลขคณิตคิดคิดคิดคณิตคิดสนุกมีความสุขกับครูจอแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับคุยในรายการครูจ่อแก้วนะครับแล้วก็พบกับครูอุ๋ยแล้วก็ครูเอฟนะครับคู่หูคู่หานะคะเป็นไงครูเอฟสบายดีไหมคะสบายดีครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะสู้ครูอุ๋ยไม่ได้ เรียนมากไหมครับคันนี้คุยสวยไหมครับอ่าคุยวันนี้คุยสวยมากเสนอชุดผ่อนมาจากนิตยสารชั้นนาเลยนะครับเนี่ยไม่ได้เรามีอยู่คนเดียวที่จะแซวได้ใช่ไหมครับต้องต้องปรางหุ่นอัน นนั่ต้องรักษาไว้อย่างมากเลยนักเรียนชอบไหมครับชอบไหมครับครูแต่งชุดสวยๆอย่างเงี้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเลยครับครูเอฟอย่าพูดอีกนะคะทำไมล่ะครับรู้สึกเขินเราากลับมที่เรื่องเนื้อหาของเราดีกว่านะคะรายการของวันนี้ของเรานะครับถามนิดนึงครูเอฟคร่ะคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรไปคะเรื่องที่แล้วเลิกค่ะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กหมดเวลาเตียงโอ้โหเรื่องเศษส่วนครับถูกไหมครับค่ะ เนื้อหาของเรื่องที่แล้วเราพูดถึงเรื่องเศษส่วนไปนะครับวันนี้เราจะมาต่อใช่ไหมครับแต่ทบทวนก่อนดีไหมทบทวนก่อนดีกว่านะครับเพื่อว่านักเรียนจะได้เป็นไงครับจําได้ว่าเนื้อหาเศษส่วนหรือความหมายของเศษส่วนนั้นคืออะไรนะคะครับผมเดี๋ยวครูอุ๋ยกตัวอย่างให้ดูก่อนดีไหมได้ครับได้เลยฉะนั้นครูอุ๋ยเลยครับครูอุ๋ยจะยกตัวอย่างโดยการเรียนดูรูปนะคะรูปที่ครูจะยกตัวอย่างเนี่ยจะมีทั้งหมด 8ช่องนะคะเป็นสี่เหลี่ยมขนาดเท่าๆกันนะคะนักเรียนดูตามครูนะคะมีสี่เหลี่ยมทั้งหมด8ช่องนะคะขนาดเท่าๆกันหลังจากนั้นแล้วกูจะเอาแปรงนี่แหละคะ่ะลงสีนะคะนักเรียนดูนะคะครูลงสีไปนะคะหนึ่งในการอ่านนะคะเศษส่วนเนี่ยทั้งหมดมี8ช่องนะคะ คร,ครูอุ๋ยเนี่ยแรงเงาไป5ช่องวิธีการอ่านเราจะอ่านว่าเศษ5ส่วน8นะคะให้สังเกตสักนิดนึงว่าทั้งหมดมี8นะคะตัวที่แรงเงาคือ5ช่องจะอ่านว่าเศษ5ส่วน8คราวนี้ครูอุ๋ยจะเพิ่มจำนวนช่องนะคะอีก1นสองเป็นทั้งหมด จากเดิมมี5ใช่ไหมคะครูเพิ่มอีก2เป็นเท่าไหร่คะ7ช่องนะคะวิธีการอ่านแบบนี้เราจะอ่านว่าเศษ7ส่วน8ค่ะสังเกตนะส่วนยังเป็นส่วน8เพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าเวลาเราเขียนเศษส่วนเนี่ยวิธีการง่ายๆเด็กจำไม่เลยว่าตัวส่วนจะเป็นจำนวนเต็มทั้งหมดนะคะไม่ว่าเราจะแรงเงา5ช่องหรือ7ช่องแต่ทั้งหมดนั้นมาจากทั้งหมดกี่ช่องคะ8ช่อง เพราะฉะนั้นวิธีการอ่านนะคะให้จําไว้ว่าตัวส่วนคือจํานวนทั้งหมดตัวเศษก็คือสิ่งที่เราต้องการแรงเงาหรือสิ่งที่เราต้องการที่จะหานะคะเอาละค่ะจากตัวอย่างตรงนี้ครูอุ๋ยมีตัวอย่างอีกนะคะแต่ว่าจะให้ครูเอฟเป็นคนนําเสนอค่ะเดี๋ยวพบกับครูเอฟนะคะ เป็นไงครับเข้าใจหรือเปล่าเมื่อกี้ที่ครูอธิบายไปนะครับง่ายมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของเศษส่วนและการเขียนเศษส่วนเนี่ยครูก็อธิบายไปแล้วรอบหนึง่งเอาละคราวนี้ดูตัวอย่างของครูบ้างครูมีวงกลมอยู่1วงคือแหละวงกลมหนึ่งวงครูแบ่งวงกลมเนี่ยออกเป็น6ส่วนเห็ยนยังครับแบ่งออกเป็น6ส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งแล้วตอนนี้ครูจะแรงเงาบ้างและเมื่อกีค้ครูก็แรงเงาไปแล้วคราวนี้ครูจะมาแรงเงาบ้างครูขอแรงเงาง่าย หนึ่งส่วนปิ๊งคิดละหนึ่งส่วนนะครับตรงนี้จากแผนภาพนะครับจากแผนภาพเราอ่านว่าเศษหนึ่งส่วนหกนะครับเพราะว่าทั้งหมดมีหกส่วนคูแรงเงาแค่หนึ่งส่วนนะครับคูแรงเงาหนึ่งส่วนก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนหกเอาล่ะคูขอเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งเมื่อกี้แรงเงาหนึ่งส่วนคูจะเพิ่มอีกปิ๊งปิ๊งปิ๊งเพิ่มอีกสามส่วนแนะ่ เพิ่มอีก3ส่วนเพราะฉะนั้นจากเดิม1ส่วนเพิ่มอีก3ส่วนรวมเป็น4ส่วนนะครับรวมเป็น4ส่วนเพราะฉะนั้นจากแผนภ้าตรงนี้เราก็อ่านว่าเศษ4ส่วน6นะครับเศษ4ส่วน6ง่ายมากนะครับเรื่องเนื้อหาของเศษส่วนที่เราเรียนมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจใช่ไหมครับครูอ๋ครับเน,เนื้อหาตรงนี้ เรื่องที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับเรามาทบทวนเพื่อที่จะนําเข้าสู่เนื้อหาอในเรื่องนี้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปสู่เนื้อหารเรื่องต่อไปนะครับเราไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับามาเจอครูทั้งสองท่าน <c oughs> ลรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงนี้เนี่ยครูเนี่ยจะสอนนักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการบวกเศษส่วนนะคะโดยที่ส่วนน่ะมีค่าเท่ากันหลังจากที่เราเนี่ยได้ทบทวนเรื่องความหมายเศษส่วนแล้วเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ย การบวกเศษส่วนกับการบวกจานวนเต็มเนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือว่าถ้านักเรียนเราเคยบวกจํานวนเต็มนะคะลองดูนะยกตัวอย่างสมมุติว่าครูยกตัวอย่าง2องบวกสนักเรียนคิดว่าตรงนี้มีค่าเท่าไหร่คะ2องบวกสเป็น5ค่ะผลลัพธ์ตรงนี้เนี่ยนะคะจะคล้ายๆกับการบวกเศษส่วนโดยครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะข้อแรกนะคะข้อแรกนักเรียนดูนะคะเศษสส่วน6บวกด้วยเศษสส่วน6 มีค่าเท่าใดนะคะเศษสองส่วนหกบวกเศษสามส่วนหกมีค่าเท่าใดให้นักเรียนดูที่รูปนะคะรูปที่ครูให้ดูนี้จะมีทั้งหมดแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมหกช่องขนาดเท่าๆกันนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยครูจะแรงเงานะคะสองช่องนักเรียนดูนะคะแรงเงาหนึ่งสองหลังจากนั้นแล้วครูจะเพิ่มขึ้นอีกสามช่องนะคะนักเรียนดูเพิ่มอีกสามช่องนะ หนึ่งสองสามรวมกันทั้งหมดที่ครูแรงเงาได้กี่ช่องคะห้าช่องจากทั้งหมดกี่ช่องคะหกช่องผลลัพธ์ตรงนี้เราจะอ่านว่าเศษห้าส่วนหกคะ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งผลลัพธ์ที่เราได้เมื่อกี้นี่คือเศษห้าส่วนหกนะคะคราวนี้ครูจะยกตัวอย่างข้อที่สองนะคะข้อที่สองก็คือโจทย์บอกว่า เศษส,ส,ส,สวน9บวกกับเศษส่วน9มีค่าเท่าใดนะคะเริ่มต้นดูรูปนะคะคราวนี้ช่องสี่เหลี่ยมครูเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่าไหร่คะ9ช่องนะคะ9ช่องตัวนี้ครูจะเริ่มต้นแรงเงานะคะนักเรียนดูตามครูเลยครูจะต้องแรงเงาตอนได้กี่ช่องคะ4ช่องดูนะคะ1 2 3 4 หลังจากนั้นแล้วครูเพิ่มอีกกี่ช่องคะ2ช่องนะคะ,ะดูต่อนะเพิ่มอีก2ช่องแรงเงาต่อเลยนะ1 2รวมทั้งหมดที่ครูแรงเงาทั้งหมดกี่ช่องคะ,ะดูจากรูปเลยทั้งหมดตอบได้ทุกคนเลยคือ6ช่องจากทั้งหมดสี่เหลี่ยมทั้งหมดก็คือ9ช่องเราเรียกว่าผลรับคำตอบตรงนี้ก็คือเศษ6ส่วน9นะคะ ลักษณะการบวกเศษส่วนอย่างเงี้ยค่ะนะคะวิธีการหรือลักษณะของมันเนี่ยนะคะนักเ,เรียนจยําง่ายๆว่าถ้าสังเกตจะเห็นว่าตัวส่วนของการบวกเนี่ยเท่ากันเราจะทําอะไรคะนาเศษเนี่ยมารวมกันนะคะในกรณีการบวกเศษส่วนถ้าส่วนมีค่าเท่ากันครูอุ๋ยก็จะนําอะไรคะเศษเนี่ยมารวมกันเห็นไหมคะข้อแรกเนี่ยเศษสส่วนหบวกเศษสส่วนหส่วนคงเดิมใช่ไหมคะ ครูรวมกันก็คือ2บวก3ได้5จากทั้งหมด6ก็ตอบเศษ5ส่วน6ข้อที่2เศษ4ส่วนเบวกเศษ2ส่วน9ครูก็นำเศษมาบวกกันก็คือเอาอะไรคะนำา4มาบวกกับ2เป็น6ก็ตอบเศษ6ส่วน9สรุปเด็กๆต้องจำไว้เลยนะคะนักเรียนทุกคนต้องจำไว้เลยคืออะไรคะถ้าเราจะบวกเศษส่วนเราก็คืออะไรคะดูก่อนว่าส่วนเท่าไหมถ้าเท่า ทำไมคะเธอก็เอาเศษเนี่ยใชไหมคะรวมกันส่วนคงเดิมเศษร,รวมกันส่วนคงเดิมถ้าจําได้ตามนี้แล้วนะคะต่อไปเวลาโจทย์เนี่ยเยอะขึ้นนักเรียนก็จะสามารถบวกเศษส่วนได้อย่างว่องไวคะ่ะคิดคิดคิดคณิตคิดสนุกมีความสุขสนุกกับเลขคณิตคิดคิดคิดคณิตคิดสนุกมีความสุขกับครูจอแก้ว กับเนื้อหาที่ผ่านมาเรื่องของการบวกใช่ไหมครับเรื่องของการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นไงครับเท่ากันนะครับเรื่องการบวกที่มีตัวส่วนเท่ากันเราก็แค่ทําไมเอาตัวเศษมาบวกกันนะครับแต่คราวนี้มาเจอการลบบ้างนะครับเมื่อกี้ครูอุ๋ยพูดถึงเรื่องการบวกสําหรับครูเอฟก็จะมาพูดถึงเรื่องของการลบที่มีตัวส่วนเท่ากันบ้างเราจะทํำยังไงเหมือนเดิมนะครับถ้าครูถามว่า10บลบแ เรียนได้เท่าไร่10ลบเนี่ยถ้าเป็นการลบจำนวนเต็มธรรมดา10-8ลบ8ได้2อ,อยู่ต้องได้สองนั่นเองนะครับได้สนั่นเองแต่ถ้าเป็นการบวกลบการลบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันบ้างนะครับเราจะทำยังไงนะครับเอาละดูตัวอย่างแรกเลยแล้วกันมาเลยโจทย์ตัวอย่างแรกของครูก็คือเศษ6ส่วน8ลบด้วยเศษ2ส่วน8 นะครับเศษ6ส่วน8ลบด้วยเศษ2ส่วน8นักเรียนตอนนี้นักเรียนจะเห็นช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับตอนนี้นักเรียนจะเห็นช่องสี่เหลี่ยมมยีด้วยกัน8ช่องใช่ไหมครับมีด้วยกัน8ช่องขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเห็นแล้วนะครับครูจะเริ่มจากตัวตั้งตัวตั้งของครูคืออะไรเศษ6ส่วน8ครูทำยังไงระบายนะครับระบาย6ช่องอ่ะช่องที่1 หนึ่ขึ้นมาแล้วสองสา,สาตอนนี้ในภาพคืออะไรครับเศษ6ส่วน8ใช่ไหมครับเศษ6กส่วนแลบอ่ะลบด้วยตัวลบจากโจทย์ของคือของครูก็คือตัวลบคือเศษ2อส่วน,วนแใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องลบไปกี่ช่องครับกี่ช่องชื อีกแล้ว2ช่องอีกแล้วนะครับลบไป2ช่องอีกแล้วเอาครูกาก,ากบาททิ้ง2ช่องก็แล้วกันกากบาทช่องที่1กากบาทช่องที่2นะครับตอนนี้เอาละคาตอบของครูจะเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับนับช่วยกันนับเลยอะ่ะหนึ่งสองสามสี่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คำตอบของครูที่ครูได้มาก็คือเศษ4ส่วน 8นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างแรกเศษ6ส่วน8ลบด้วย2อส่วน8เท่ากับ4ส่วน8นะครับเจอกับตัวอย่างที่2เลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรายังมีอะไรอีกมากนะครับตัวอย่างที่2ขึ้นมาเลยมาแล้วนะครับมาแล้วว่ายังไงครับตัวอย่างที่2คือตัวอย่างที่2คืออะไรครับเศษ5ส่วน 6ลบด้วยเศษ2ส่วน6นะครับเศษ5ส่วน6ลบด้วยเศษ2ส่วน6เท่ากับเท่าไหร่นะครับอ้าวตอนนี้แผนภาพขึ้นมาอีกแล้วเป็นแผนภาพวงกลมเลยคราวนี้เป็นรูปวงกลมขึ้นมานะครับเป็นรูปวงกลมขึ้นมาถูกแบ่งออกเป็น6ส่วนนะครับถูกแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับครูดูที่ตัวตั้ง ตัวตั้งคืออะไรครับเศษ5ส่วน6ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูก็จะระบายกี่ช่องครับกี่ช่องครับ5ช่องถูกต้องนะครับระบาย5ช่องอ่ะช่องที่ 1...2...3...4... อ่ะ5ช่องนะครับระบาย5ช่องเรียบร้อยไปแล้วเอาละต่อไปลบด้วยลบด้วยอะไรลบด้วยเศษ2ส่วน6 เพราะฉะนั้นครูจะต้องลบทิ้งไปกี่ช่องครับลบทิ้งไป2ช่องเหมือนเดิมอีกนะครับสช่องเหมือนเดิมอีกเมื่อกี้เราระบาย5ช่องลบทิ้งไป2ช่องเหมือนเดิมอีกอ้าวการกบาดขึ้นมาเลยช่องที่1นช่องที่2อเอาแล้วคราวนี้คําตอบจะเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยห้ส่วนหลบด้วย2อส่วนหนับเลยครับตอนนี้เหลืออยู่กี่ช่อง3ช่องครับผม3ช่องเพราะฉะนั้น คำตอบที่เราจะได้คือเศษ5ส่วน6ลบด้วย2ส่วน6คำตอบคือเศษ3ส่วน6นั่นเองนะครับเอาละ่ะคราวนี้คราวนี้ถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องแข่งกันแข่งกันยังไงแข่งกันหาคำตอบดีไหมครับนักเรียนในห้องช่วยกันเลยของใครของมันเอาไหมแข่งกันหาคำตอบกันดีกว่านะครับเรามาแข่งขันกันหาคำตอบนะครับโดยที่ครูมีแบบฝึกหัดอยู่ทั้งหมด 10บข้อ,อใครจะหาคำตอบได้ถูกต้องหมดทุกข้อและรวดเร็วที่สุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะเอาละสิเอาละสิใครจะเป็นผู้ชนะในห้องของเรานะครับเอาละคราวนี้ให้นักเรียนเตรียมกระดาษนะครับเตรียมกระดาษอะไรก็ได้ขึ้นมา1นึ่งแผ่นปฏิบัติเลยครับได้ยังครับได้ยังครับกระดาษ1แผ่นนะครับตอนนี้กระดาษหแผ่น มีการแอบเอาในโต๊ะของเพื่อนด้วยนี่กระดาษหนึ่งแผ่นนะครับพร้อมยังพร้อมยังครับอ้าวและตอนนี้ครูค,คิดว่าหลายคนคงจะพร้อมแล้วนะครับอาะและ้วต่อไปก็ให้นักเรียนเขียนเลข 1- นึถึง10เสร็ยจยังครับเสร็ยจยังอ่นะครูให้เวลาอีกนิดหนึ่งนะครับครูให้เวลาอีกนิดหนึ่งอาละเอาละ เสร็จแล้วเนาะอ้าวเป็นอันว่าตอนนี้ทุกคนทำเสร็จแล้วนะครับพร้อมอย่างอ้าวพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งโอ้โหไม่ได้ยินเสียงเลยครับไม่ได้ยินเสียงเลยดังๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือสองครั้งอ่าแสดงว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมครับทุกคนพร้อมแล้วเอาล้คราวนี้ทุกคนฟังคําสั่งนะครับ ฟังคาสั่งที se gas, es ่ครูบอกนะครับที่ครูเอฟจะบอกนะครับพอโจทย์ขึ้นมานะครับในแต่ละข้อฮะเนี่ยให้นักเรียนเขียนเฉพาะคําตอบนะครับเขียนเฉพาะคําตอบในกระดาษของนักเรียนนะครับที่นักเรียนเขียนข้อไว้แล้วใช่ไหมครับมีข้อ1ถึงข้อ10ใช่ไหมครับให้นักเรียนคิดในใจเลยนะครับคิดในใจแล้วก็เขียนเฉพาะคําตอบในกระดาษของนักเรียน พร้อมนะครับเอาละขึ้นทีละข้อนะครับเดี๋ยวจะครูจะขึ้นโจทย์มาให้ทีละข้อนะครับเอาละเต็มตัวนะครับใครที่ทําถูกหมดทุกข้อและรวดเร็วที่สุดนะครับคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะ เอาละครับข้อที่หนึ่งโจทย์มาแล้วเศษหนึ่งส่วนสี่บวกเศษสองส่วนสี่เท่ากับเท่าไหรเ่เอาละเอาละเอาละทำยังไงได้ยังคำตอบได้ยังคำตอบ ได้เท่าไหร่เขียนเฉพาะคําตอบนะครับเขียนเฉพาะคําตอบลงไปอ้าวละเราไปดูข้อที่2นะครับตอนนี้ข้อที่2พร้อมนะครับข้อที่2ขึ้นมาแล้วเศษ7ส่วนเลบเศษ6ส่วน9นะครับเศษ7ส่วนเลบเศษ6ส่วนเเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมขึ้นมารอให้พวกเราเติมคำตอบนะครับอ้าวละตอนนี้ทุกคนคิดแล้ว เติมคำตอบเลยครับง่ายมากเลยนะครับง่ายมากเลยเสร็จ,จังเสร็จ,จังครับอาวละเป็นอันว่าตอนนี้เสร็จแล้วอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับไปดูข้อที่3โจทย์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเศษ1ส่วน8บวกเศษ3ส่วน8บวกเศษ4ส่วน8เอ้ยมีต้อง3ตัวแน่คราวนี้ ทำยังไงอ่าทำยังไงเศษ1นส่วนแบวกเศษสาส่วนแแล้วบวกเศษสี่ส่วนแเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร,ร,ไรเป็นช่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วอ่าเอาละสติก๊กตอกติก๊กตอกเท่ากับเท่าไรนะครับเท่ากับเท่าไหรอ่ะครูให้เวลาคิดนิดหนึ่งนิสหนึ่งอาจจะยากหรือเปล่านะครับสําหรับบางคนใช่แล้วก็อาจจะง่ายเลยสําหรับบางคนใช่ไหมครับเสร็จยังครับ ได้คำตอบหรือ,อยังเอาละตอนนี้หลายคนได้คำตอบเรียบร้อยแล้วอย่าให้เพื่อนดูนะอย่าให้เพื่อนดูเป็นอันขาดเลยนะครับเอาล่ะไปสู่ข้อที่4นะครับข้อที่4เอาจทย์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเศษ2ส่วน9นะครับบวกด้วยเศษ3ส่วน9บวกด้วยเศษ1ส่วน9มี3ตัวนะครับ เศษสส่วนเบวกเศษ3ส่วน9แล้วก็บวกเศษ1ส่วนเเท่ากับเท่าไหร่นะครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้พวกเราหาคำตอบอีกแล้วนะครับได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหรง่ายมากเลยใช่ไหมครับง่ายมากเลยวิธีการง่ายๆนะครับอยากให้เพื่อนดูนะครับอยากให้เพื่อนข้างๆดูนะครับเราจะได้เป็นผู้ชนะใช่ไหมถ้าเราตอบอถูกหมดทุกข้อนะครับ สมกมทุกข้อก็เป็นผู้ชนะเลยนะครับเดี๋ยวครูจะมีบ้านพร้อมที่ดินส่งไปให้เอาไหมเสร็ <c oughs> จยังครับเอ้าวละเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปดูข้อที่5นะครับครึงงคร่งทางแล้วครึ่งทางแล้ข้อที่5้าแล้วโจทย์มาแล้วครับเศษ10บส่วนสิดลบด้วยเศษ5้าส่วนสิดลบด้วยเศษ2องส่วนสิเอ็ คราวนี้เป็นลบ3ตัวนะครับเป็นลบ3ตัวเท่ากับเท่าไหร่คิดเลยเศษ10ส่วน11เลบเศษ5ส่วน11แล้วก็ลบด้วยเศษ2ส่วน11เท่ากับเท่าไหร่เอาละ่ะได้เท่าไหร่ครับคิดเลยคิดเลยเอ๊ะทำยังไงดีนะครับทำยังไงดีทำยังไงดีเอา10ไปลบกับ5ไปลบกับ2เออใช่หรือเปล่า ได้ยังครับได้คําตอบแล้วใช่ไหมครับตอนนี้หลายคนได้คําตอบเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละข้อ5ผ่านไปนะครับข้อ5ผ่านพ้นไปเอาละคราวนี้เรามาดูที่ข้อ6โจทย์ข้อ6ขึ้นมาแล้วนะครับเอ๊ะหน้าตาปแปลกแมีวงเล็บนะครับคราวนี้วงเล็บเศษ2ส่วน6บวกเศษ3ส่วน6แล้วก็วงเล็บปิดใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วยเศษ1ส่วน6 เท่ากับเท่าไหร่ครับทำยังไงนะครับครูใบให้นิดนึงนะครับใบเลยว่าให้พวกเรานะครับทำในวงเล็บก่อนเลยนะครับทุกครั้งที่มีวงเล็บอยู่ไม่ว่าโจทย์อะไรก็ตามนะครับจำไว้เลยว่าเราจะต้องหาคําตอบในวงเล็บออกมาก่อนให้ได้นะครับนั่นก็คือทําในวงเล็บก็คือเศษ2ส่วน6บวกเศษ3ส่วน6อ่ะได้เท่าไหร่ได้แล้วก็เอาไปทําไมครับไปลบกับเศษ1ส่วน6 ก็จะได้เป็นคำตอบออกมาอา้าวได้หรือยังได้ยังครับเอาวละได้แล้วได้ยังอา้าวได้คำตอบแล้วนะครับได้คำตอบเรียบร้อยแล้วต่อไปข้อที่7โจทย์ขึ้นมาแล้วนะครับโจทย์ขึ้นมาแล้วอ้าวละเป็นวงเล็บเหมือนเดิมนะครับวงเล็บเปิดเศษ4ส่วนเบวกเศษ1ส่วน7แลวก็วงเล็บปิดใช่ไหมครับ แล้วก็ลบด้วยเศษ1่ส่วน7ลบด้วยเศษ1ส่วน7อีกทีนึงเท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับเท่าไหร่เอาล่ะสิยังคงเหมือนเดิมใช่ไหมครับคือเราจะต้องหาคำตอบในวงเล็บซะก่อนนะครับเราจะต้องหาคำตอบในวงเล็บซะก่อนเอาละ่ะได้ยังครับได้ยัง4ส่วน7บวก1ส่วน7ดได้เท่าไหร่และเป็นลบด้วย1ส่วน7ใช่ไหมครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วได้คําตอบแล้วนะครับเดี๋ยวใครจะตอบผิดต,ตอบถูกดูกัน้าไปข้อ8เลยครับโจทย์ข้อ8ขึ้นมาแล้วเศษ5ส่วน9บวกด้วยวงเล็บเปิดเศษ4ส่วน9ลบเศษ2ส่วน9้ใช่ไหมครับ5ส่วนเศษ5ส่วน9บวกด้วยวงเล็บเปิดเศษ4ส่วน9ลบเศษ2ส่วน9แล้วก็วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่นะครับ เหมือนเดิมเราหาคำตอบในวงเล็บนะครับหาคำตอบในวงเล็บอ่าได้ยังคำตอบในวงเล็บนะครับได้ยังครับอ่ะได้คำตอบในวงเล็บเรียบรย้อยแล้วก็ไปบวกกับเศษ5้าส่วน9ใช่ไหมครับเอาละ่ะให้คิดเองเลยคราวนี้ได้แล้วนะครับได้คําตอบเรียบร <rator> ้อยแล้วอย่าลืมเขียนคําตอบด้วยนะครับไม่ใช่ได้คําตอบแล้วก็นั่งยิ้มใหญ่เลยได้คําตอบแล้วนะครับเขียนคําตอบด้วยนะครับ เอาละต่อไปไปดูข้อที่9นะครับข้อที่9โจทย์ขึ้นมาแล้วครับเศษ7ส่วน12ลบด้วยวงเล็บเปิดเศษ1ส่วน12บวกเศษ3ส่วน12เท่ากับเท่าไหร่นะครับอีกครั้งหนึ่งเศษ7ส่วน12ลบเศษ1ส่วน12บวกเศษ3ส่วน12เท่ากับเท่าไหร่นะครับาหาคำตอบในวงเล็บครับ คราวนี้ทุกคนเร็วขึ้นนะครับทุกคนได้คําตอบที่รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมครับเราจะต้องหาคําตอบในวงเล็บก่อนเก่งมากนะครับแล้วก็เอา7จ็ดส่วนสิตั้งลบด้วยคําตอบที่ได้ในวงเล็บนะครับได้ยังครับคําตอบโอ้โหรวดเร็วมากนะครับรวดเร็วมากเอาละคราวนี้เราไปสู่ข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายอ่าละสิดูโจทย์นะครับอ้าวขึ้นมาเรียบร้อยแล้วโจทย์ของเรานะครับ ว่างไงเนี่ยโอ้โหมีสองวงเล็บเลยใช่ไหมครับวงเล็บแรกวงเล็บแรกนะครับเศษ5ส่วน14ลบด้วยเศษ4ส่วน14ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่คิดเลยแล้วก็วางไว้นะครับแล้วก็บวกด้วยวงเล็บหลังเศษ7ส่วน14บวกเศษ2ส่วน14อส่ได้ยังครับคำตอบ2วงเล็บจับมา บวกกันนะครับจับมาบวกกันเอาละครับได้เท่าไหร่ครับอ่าได้คําตอบแล้วนะครับได้คําตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเนี่ยได้คาตอบยังเอาละทุกข้อตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจะผิดหรือจะถูกเท่านั้นเองเอาละตอนนี้ทุกคนได้คําตอบหมดทุกข้อแล้วนะครับเอาละครับคราวนี้เรามาตรวจคําตอบนะครับทุกคนจะต้องซื้อสัตว์นะครับตรวจคําตอบของตัวเองด้วย ถ้าผิดก็คือผิดนะครับถ้านักเรียนถูกก็ให้ขีดถูกเลยนะครับในข้อที่เราใส่คําตอบถูกต้องนะครับเอาละเรามาตรวจคําตอบทีละข้อนะครับข้อที่1โจทย์ขึ้นมาแล้วเศษหนึ่งส่วนสี่บวกเศษสองส่วนสี่คำตอบก็คือเศษสามส่วนสี่โอ้โหข้อที่1ทุกคนถูกหมดเลยนะครับเอาละข้อที่2 7ศษเส่วนเลบด้วยเศษหส่วนเก้าตอบก็คือเท่าไหร่ครับเก่งมากนะครับเศษหส่วนเนั่นเองนะครับอ่าเอาละไปข้อที่3ครับเศษหส่วนแบวกเศษสส่วนแแล้วก็บวกด้วยเศษสี่ส่วนแปคตอบคือเศษแปส่วนแนั่นเองนะครับโอ้โหสุดยอดเก่งจริงๆ,ๆข้อ4ครับมาแล้วนะครับมาแล้ว เศษสส่วนเบวกเศษ3ส่วน9แล้วก็บวกด้วยเศษ1ส่วน9าคำตอบก็คือเอา2บวก3แล้วก็บวก1ได้เท่ากับเศษ6ส่วน9นะครับเอาละไปข้อ5เลยครับขีดถูกเลยนะครับขิดถูกด้วยใครที่ตอบถูกนะครับข้อที่5นะครับเศษ10ส่วน11ลบด้วยเศษ5ส่วน11แล้วก็ลบด้วยเศษ2ส่วน11คำตอบก็คือเศษ 3ส่วน11นั่นเองนะครับนะครับเอาไปข้อที่6เลยครับคำตอบที่เราจะได้จากข้อที่6โจทย์ขึ้นมาแล้วนะครับคำตอบที่เราจะได้ในข้อที่6ก็คือเศษ4ส่วน6นั่นเองนะครับโอ้โหหลายคนตอบถูกนะครับบางคนก็ยังตอบผิดอยู่ไม่เป็นไรไปดูข้อที่7นะครับข้อที่7โจทย์ขึ้นมาแล้วนะครับคำตอบของในวงเล็บจะต้องเท่ากับเท่าไรครับนักเรียนตอบเท่าไหร่บ้างเนี่ย ตอบเท่าไรนะครับคําตอบก็คือเศษเท่าไร่4ส่วน7นั่นเองนะครับเอาละเหลืออีก3ข้อมีคนจะตอบถูกหมดไหมเนี่ยนะครับอา้าวดูข้อ8แล้วกันข้อ8คําตอบของข้อ8ที่เราจะได้ก็คือโจทย์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วซีเลียมที่เราจะได้ก็คือเศษเท่าไรครับเศษ7ส่วน9นะครับเศษ7ส่วนอื้ออืออีก2ข้อจะถูกไหมเนี่ย เอาละไปข้อ9นะครับข้อ9แล้วข้อ9แล้วโจทย์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับคำตอบที่พวกเราได้ได้เท่าไหร่ครับคําตอบที่พวกเราได้ถูกต้องนะครับเศษ3ส่วนส่วนเท่าไหร่ส่วน12นะครับเศษ3ส่วน12อ่ากข้อแล้วนะครับ9ข้อแล้วต่อไปข้อที่10คําตอบสุดท้ายของเราก็คือเศต 1 0ส่วน14นั่นเองนะครับโอ้โหมีใครตอบถูกหมดทุกข้อบ้างครับยกมือ,อเพื่อนเพื่อนช่วยกันปรบมือนะครับเพื่อนๆช่วยกันปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะครับอัะนะลครับ10ข้อนะครับ10ข้อนี้เป็นการที่ให้เราฝึกนะครับเป็นการให้เราฝึกตรงนี้เพราะฉะนั้นการบ้านที่เหลือเราไปทำต่อนะครับเพื่อจะทำให้พวกเราได้เก่งมากขึ้นด้วยครับ มาพบกับหน้าหล่อๆของครูและคราวนี้ไม่ต้องไปดูที่โจทย์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการหาคําตอบของเศษส่วนนะครับในการหาคําตอบทั้งผลบวกและผลลบเราทําได้ง่ายๆก็คือถ้ามีตัวส่วนเท่ากันให้เราเอาอะไรครับเอาตัวเศษใช่ไหมครับให้เราเอาตัวเศษเนี่ยมาบวกหรือมาลบกันได้เลยอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเศษ6ส่วน8ลบด้วยเศษ2ส่วน8 คำตอบของเราก็คือเศษ4ส่วน8นั่นก็คือเอา6ลบด้วยอะไรครับลบ2ตัวส่วนก็เป็น8เหมือนเดิมนะครับ6กลบ2ก็เท่ากับ4หรือตัวอย่างที่2ที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ก็คือเศษ5ส่วน6ลบด้วยเศษ2ส่วน6นะครับนั่นก็คือเอา5ลบ2นะครับ5้ลบ2แล้วส่วนก็ยังเป็น6นั่นเองเพราะฉะนั้น5ลบ2ก็ได้เท่ากับ 3ส,ส่วน6นะครับครูขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าในการหาคำตอบของการบวกและการลบที่มีตัวส่วนเท่ากันทำได้ง่ายๆโดยการเอาตัวเศษนะครับเอาตัวเศษมาบวกหรือมาลบกันได้เลยเรามาเจอกันใหม่ในคราวหน้า,าว,นวันนี้เราสองคนครูอุ๋ยและก็ครูอเอฟ <F S 2> ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าบายบายครับสวัสดีค่ะ